ที่เราเป็นห่วงคือผมว่าเราต้องเตรียมตัวทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาเราแล้วต้องเตรียมชุมชนด้วยนะครับถ้ามามองในแง่ของสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเร่งด่วนเนี่ยนะนี่ไม่ได้นัดกันมานะครับผมลิสต์มาอันแรกเลยก็คือของอาจารย์กัมปนาทเนี่ยที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอยู่ไปทั่วเนี่ยนะคือเรื่อง climate change เนี่ยเรื่องโลกร้อนนะฮะมันกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างมากนะครับทั้งคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโรคทั้งอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเช่นโรคติดเชื้อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนกโรคซาร์โรคอะไรต่างๆหรือซึ่งมันจะมีเชื้อตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องรับการดูแลนะครับโรคที่เป็นกันอยู่มากมายคือเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะเช่นเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันเยอะสูงอ้วนลงพุงทั้งหลายเนี่ยนะครับนะอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพชีวิตของคนทั่วโลกจริงๆนะต้องได้รับการที่จะดูแลเอาใจใส่นะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วิสิทธิ์พูดตรงนี้ซึ่งผมเป็นเรื่องสำคัญเลยครับเพราะเราควรจะสุขภาพดีต้องมีอาหารดีนะครับนะตอนนี้เรากำลังคลั่งไคล้อาหารสุขภาพมากมายมันจริงหรือเปล่านะและสุดท้ายผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและต้องเร่งทำไม่ใช่การรักษานะครับเราบอกการรักษาเราดีเลิศที่สุดแต่ไม่ได้แก้ปัญหาสังคมเลยถ้าเราไม่สร้างเสริมสุขภาพให้คนเรามีความแข็งแรงและไม่ป้องกันโรคเพราะโรคส่วนใหญ่ป้องกันได้นะครับงั้นตรงนี้ผมเองคิดว่าเป็นอันซึ่งผมลิสต์ไว้เฉพาะต้นๆฮะนี่มันมีอีกมากที่จะแง่ทางด้านสุขภาพแต่คิดว่าอันนี้เป็นอันซึ่งเราต้องเอาความมันมีความใส่ใจผมมีขอพูดอีกนิดเดียวนะฮะว่าเราเองเวลาคิดเนี่ยต้องคิดให้ใหญ่คิดให้กว้างให้ครอบคลุมแต่เวลาเริ่มทำนะครับกรุณาเริ่มทำทีละน้อยๆนะทำน้อยๆนะบอก think big นะครับแต่ start as small เริ่มทำเนี่ยทำเล็กๆก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้มันเห็นผลงานให้มันประสบความสำเร็จแล้วมันจะเป็นกำลังใจที่สำคัญผมอยากจะยกตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นการประสบความสำเร็จเล็กๆนะครับว่าที่ศรีราชเนี่ยเริ่มเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ทางประสาทวิทยาชื่ออาจารย์บรพันธ์เสนานรงค์อาจารย์ก็ดูไข้ทางประสาทวิทยาคือทางสมองเนี่ยคนไข้ที่เป็นกันมากแล้วเป็นปัญหามากคือเรื่องของสโตรกหรือเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกหรือเรียกเป็นอัมพาตนั่นเองนะซึ่งมีคนไข้เยอะมากที่ศรีราชนะครับเกิดขึ้นนะเราก็ทำยูนิตอย่างดีนะสร้างเป็นโรคยูนิตขึ้นมาเลยนะครับศรีราชมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทรนพยาบาลมีเทรนแพทย์บุคลากรเฉพาะดูแลตรงนี้โดยตรงเลยก็ผลการรักษาก็ดีมากแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะว่าคนไข้คนนี้ดีขึ้นผ่านacute phaseไปแต่ว่าคนไข้ที่แขนขาอ่อนแรงยังคงอยู่ครับมันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะหายมีต่างๆที่จะตามมาอีกนะครับดีขึ้นเราบอกให้กลับบ้านนะแต่คนไข้ต้องมาทำกายภาพทุกวันต้องมาแนะนำติดตามเรื่องความดันโลหิตสูงแนะนำเรื่องเบาหวานต้องติดตามเรื่องยาคนไข้ก็ยังล้นเหมือนเดิมยิ่งเราทำยูนิตยิ่งดีรักษาดีคนไข้ยิ่งมาใหญ่เลยนะล้นไม่รู้ทำไงอาจารย์เกิดไอเดียว่าโอ้ทำไมเราไม่ไปหาที่สถานพยาบาลที่ใกล้ๆบ้านให้เข้าไปดูแลตรงนั้นนะครับอาจารย์ก็เริ่มต้องไปติดต่อสถานีเขาเรียกอะไรของกทมศูนย์กทมศูนย์เขาเรียกศูนย์อะไรผมศูนย์กทมที่เป็นดูแลเรื่องสุขภาพชื่อ048อยู่ในบางกอกเขตบางกอกน้อยเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์ชื่อ048ก็มีชื่อเป็นตัวเลขก็ไปคุยนะคุยเห็นสำคัญสำคัญเห็นภาพต่างๆว่าเราอยากช่วยคนไข้นะแต่มาตอนถึงจุดเนี้ยช่วงอาคิวเราดูให้นะศรีราชแหละแต่มันช่วงที่เป็น recovery phase หรือช่วงที่ต้องการฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ได้เป็นต้องไปดูศรีราชแล้วคนไข้ก็ลำบากญาติก็ลำบากญาติต้องหยุดงานพาคนไข้มาศรีราชนะครับเราอยากอยู่ใกล้ๆบ้านเราสำรวจแล้วโอ้โหแล้วรอบนี้คนไข้นี้จมเลยเป็นร้อยคนนะเป็นหลายร้อยคนนะฮะ
048เราแมปปิ้งดูนะคุยโอเคเขาเห็นด้วยในหลักการกทมเห็นด้วยนะครับแต่ใช้เวลานานพอสมควรนะเพราะว่าฝ่ายจะไปคอนวินซ์เพราะว่าเขาเหมือนเข้าไปเพิ่มงานต้องพยายามคุยให้เขาเห็นว่าให้มันเกิดประโยชน์จริงๆนะกับสังคมนะครับเราเอาบุคลากรมาทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลมาเทรนที่ศรีราษฎร์ในการดูแลเรื่องคนไข้ที่เป็นสโตรกนี่นะครับนะดูแลเรื่องกายภาพนะสุดท้ายเราใช้เวลาประมาณ3เดือนเองเทรนบุคลากรทุกอย่างไปตัดสถานที่ใหม่ทำต่างๆห้องหับใหม่ศรีราษฎร์ไปลงทุนทั้งหมดเลยที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะมากนะแล้วเราก็บอกคนไข้เราว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาศรีราษฎร์นะคุณไปตรงนี้เหมือนศรีราษฎร์เลยมีคนดูแลทุกอย่างเหมือนศรีราษฎร์เพียงแต่ไม่ได้เจอหน้าหมอคนนี้เป็นบุคลากรคนอื่นเชื่อไหมครับคนไข้แฮปปี้มากนะครับเพราะก็ได้รับการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกับศรีราษฎร์ที่เขาเคยทำแล้วเขาไม่ต้องเดินทางมาไกลอยู่รอบๆใกล้ๆบ้านเขานั่นเองนะแค่นั้นไม่พอนะครับเราเอาแคร์กิฟเวอร์แคร์เวอร์หมายคนที่บ้านคนใช้หรือพี่น้องทั้งหลายที่คอยดูแลเอามาเทรนด้วยแล้วคอยดูที่บ้านด้วยทำทั้งสองอย่างหลายปีถัดผ่านไปท่านทราบไหมครับหลังสปตช.ก็เข้าได้ข่าวก็มาดูเอางบมาให้7ล้าน8ล้านให้เราขยายตอนนี้กลายเป็นที่ดูงานครับเป็นที่ดูงานทั่วประเทศเลยมาดูงานนะแล้วก็ขยายไปหลายๆศูนย์ไม่ใช่เพราะเมืองไทยนะเมืองนอกก็มาดูงานญี่ปุ่นมูลที่นิปปอนรู้ข่าวส่งคนมาดูงานที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าศรีราษฎร์ก็ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่นะฮะสร้างเป็นระบบทำเป็นโมเดลให้แล้วไปมอบให้กทม.กทม.เป็นคนไปทำเป็นคนไปดูเราตามไปดูไปซุปเปอร์ไวส์ติดตามมา 5-6 ปีนะครับเห็นผลแล้วว่ามันเห็นผลชัดว่ามันได้ประโยชน์กับชุมชนจริงๆแก้ปัญหาสังคมลดค่าใช้จ่ายนะทุกคนแฮปปี้กทม.ก็แฮปปี้เดิมไม่ค่อยอยากได้แต่นี้กลายเป็นที่ดูงานเป็นที่ยกย่องนะครับทุกหลายศูนย์อยากมาทำอยากให้เราขยายไปช่วยอันนี้ก็เล่าตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นตัวอย่างประสบที่ความเหนื่อยเล็กๆที่มันเป็นประโยชน์นะครับครับผมขอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับเราขอบคุณอาจารย์อุดมมากเลยนะครับ จึงเหมือนกับว่าดูทางอาจารย์อุดมกับอาจารย์กัมปนาทเนี่ยนะครับมองการพัฒนาอย่างยืนความสำคัญอยู่ที่ education คล้ายๆกันนะครับแล้วก็บทบาทของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับจากการที่ผมดูมุมมองแล้วเนี่ยนะครับน่าจะมาในเรื่องของการที่ให้ความรู้สร้างองค์ความรู้นะครับโดยพ่ออาจารย์วัดสร้างองค์ความรู้สร้างระบบสร้างโมเดลรูปแบบนะครับแล้วก็นำไปใช้งาน นะครับจริงๆแล้วนอกเหนือจากมุมทางด้านสิ่งแวดล้อมมุมทางด้าน quality of life หรือมุมทางด้านมิติเชิงสังคมนะครับมิติที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นมิติในเรื่องของ economicsหรือมิติทางเศรษฐกิจนะครับขาดไม่ได้เลยครับมิติเศรษฐกิจเนี่ยเวลาพูดถึงมิติเศรษฐกิจเราจะคุยกันถ้ามองว่าเป็นมิติเชิงเศรษฐกิจอะไรที่ทำให้ได้เงินก็ต้องมองถึงอุตสาหกรรมหรือการถ้าบ้านเราทั่วโลกก็จะมองถึงอุตสาหกรรมถ้ามองถึงอุตสาหกรรมเราก็มักจะมองถึงภาพของคำว่าเทคโนโลยีหรือสมัยนี้ต้องบอกว่าจะสร้างเศรษฐกิจใหเติบโตอย่างรวดเร็วต้องมีนวัตกรรมนะครับผมนั่งใกล้ๆอาจารย์วรวิทย์คณะบดีคณะวิศวะนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลผมเรียนถามอาจารย์ในคำถามที่ใกล้ๆเคียงกันกับอาจารย์อุดมแล้วก็อาจารย์กัมปนาทว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของมหาวิทยาลัยในมุมมองทางด้านเทคโนโลยีนะครับจะมีส่วนอย่างไรในการช่วยขับเคลื่อนนะครับเชิงนโยบายของประเทศในการให้พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ เอาใกล้ๆกันเลยว่านอกเหนือจากมุมใหญ่คือมุมมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาต้องทำอะไรแล้วเนี่ย
มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์เองก็เป็นเจ้าสำนักใหญ่ของทางด้านเทคโนโลยีนะเป็นคณะบดีคณะวิศวะเนี่ยมีแนวทางหรือมีนโยบายอะไรไหมครับที่จะช่วยผลักดันหรือขับเคลื่อนตรงนี้ได้เชิญอาจารย์ครับครับอันนี้ที่สองท่านก็ PowerPoint ไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ PowerPoint จะใช้ Fingerpoint หรืออะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตยืนพอดีกีฐานเมื่อกี้กำลังจะเผลอหลับนะครับขอยืนสักนิดผมมีอะไรเตรียมนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ภาพที่ท่านจะได้เห็นนะครับไม่ได้อยู่บนจอแต่อยู่ในใจนะครับสิ่งที่ผมจะพูดนี้ผมคิดว่าทุกท่านคงจะ imagine หรือนึกภาพออกโดยไม่ต้องผมไม่ต้องใช้ PowerPoint เลยนะผมขออนุญาตยืนตรงนั้นจะได้ผมพูดหมายถึงว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับ quality of life environment การดำรงชีวิตอยู่ที่เป็น human race ไปจนตรบจบเท่านานแสนนานมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับจริงๆพวกเรารู้อยู่นะจริงๆมันขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของเราสิ่งแวดล้อมของเรานะครับแต่สิ่งสำคัญที่ไม่ให้มันเดินไปได้นะผมเชื่อว่าธรรมชาติสร้างไว้ยังไงนะวันหนึ่งที่คำว่าเราต้องการคำว่า sustain ให้ยืนยาวที่สุดในชีวิตคำว่ายืนยาวที่สุดในชีวิตวันหนึ่งก็ต้องสิ้นดับไปถูกไหมครับเราถึงได้ใช้คำว่า sustain ขอให้ sustain ที่สุดที่จะทำมากได้เพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งพูดถึงเรื่องเสียงเหมือนผมเป็นคอนเทนต์เล่นดนตรีนะฮะแล้วก็ใช้เสียงเพลงอยู่ตลอดนะครับชอบดนตรีพอสมควรคราวนี้สิ่งที่สำคัญผมจับตรงประเด็นตรงนี้ได้นะครับว่าการกำเนิดเสียงหรือการกำเนิดกิจกรรมหรือการกำเนิดระบบอะไรกันแล้วแต่มันจะมีอยู่4 stage ด้วยกัน4 stage คือ4ระดับด้วยกันนะครับ1เวลาฟ้าผ่าเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาสเตจแรกที่ทำให้ทุกคนรู้สึกตกใจรู้สึกครื้นครางว่ามีอะไรใหม่เข้ามาแล้วในชีวิตมีอะไรเข้ามาในสัมผัสในความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นสเตจนั้นผมเรียกว่าแอทแทคนะครับเรียกว่าแอทแทคนะครับเป็นการแอทแทคความรู้สึกทุกชนิดครับไม่ว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นมามันมีแอทแทคโมเมนต์หรือเวลาแอทแทคของมันนะฮะจากนั้นเมื่อแอทแทคแล้วเสียงฟ้าเปรี้ยงลงมามันเปรี้ยงแล้วดับหายไปไม่ได้ดับหายไปครับมันจะมีคลื่นตามมาด้วยตอนที่ระหว่างที่เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงมาปั๊บเนี่ยสเตจต่อไปที่หลังจากแอทแทคแล้วเราเรียกว่าดีเคดีเคนี่คือทฤษฎีเสียงนะครับผมเอามาใช้กับระบบที่ในชีวิตประจำวันนะครับดีเคหมายถึงการลดค่อยๆลดลงเสียงนี่หายไปแต่มันไม่หายจริงเสียงไม่หายไปแล้วมันมีเสียงที่ตามมาคลื่นไปช่วงเวลานั้นล่ะครับที่รู้สึกคลื่นผมเรียกว่า sustain เวลาเราจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตของเรานะครับกิจกรรมอย่างนี้เสวนาแบบนี้นะครับที่ทุกท่านอาจารย์ต่างๆได้มาพูดคอนเซปต์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือถือว่าเป็น attack เปรี้ยงถูกไหมครับที่เราจะต้องทำอะไรใน Rio ที่ทำให้เกิดการ sustain ขึ้น attack แล้วจุดประกายแล้วจุดประเด็นแล้วแล้วยังไงครับจุดแล้วยังไงต่อจะทำให้มัน sustain ที่สุดเมื่อ sustain แล้วเราต้องยอมรับว่าเมื่อมันหมดกระแสหรือหมดยุคแล้วมันจะต้องสิ้นสุดในที่สุดผมเรียกว่า stage สุดท้ายเรียกว่า release จบสิ้นหลุดออกจากตรงนั้นแต่ทำยังไงครับโจทย์วันนี้นะครับคือเรื่องของ sustain นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียกว่าการ sustain นี้จะเริ่มต้นยังไงสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะครับผมถือว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของชีวิตเทคโนโลยีคือ it's just a tool ถูกเครื่องมือเท่านั้นครับเครื่องมือของชีวิตเครื่องมือของกิจกรรมเครื่องมือของระบบเครื่องมือของการทำให้เกิดประสิทธิภาพอย่าไปพึ่งมันมากผมไม่เคยจะพึ่งเทคโนโลยีถึงแม้ผมจะถือตรงนี้ก็ตามจริงๆอยู่ในหัวผมแค่ย้ำมันนั่นเองให้มันกลัวลืมสเต็ปนะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเองตระหนักครับตระหนักว่ามันเป็นเครื่องมือจริงๆมันไม่ใช่ไปทำฉันขาดมันไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับปัจจัย4แน่นอน
ปัจจัย4ครับแต่ที่ผมพูดถึงปัจจัยที่5ที่เราควรจะมีและสร้างให้พวกเราได้ดำรงอยู่กันนะครับเทคโนโลยีที่เราว่านะครับเทคโนโลยีที่เราว่านี้นะครับเป็นเครื่องมือจริงแต่ปัจจุบันเห็นไหมครับปัญหาในที่สไลด์ที่เปิดขึ้นมาพอน้ำท่วมปั๊บทุกคนรอความหวังจากหน่วยส่วนกลางจะมาช่วยใครจะมาช่วยยื่นมือจะมาช่วยไม่รู้รอ3วันไม่มีข้าวกินแล้วผมอยู่ที่ผมคิดว่าทุกท่านคงทราบผมอยู่ที่มหิดลศาลายานี่40วันนะครับแล้วผมก็บอกกับที่คณะตอนน้ำเข้าวันที่อพยพนะฮะบอกว่าเราจะอยู่กัน40วันเหมือนก็เป๊ะเลยครับพอ40วันปั๊บน้ำลงเราออกจากที่ทำงานออกจากที่ทำงานได้เป๊ะเหมือนกันนะครับเราไม่มีใครมาช่วยเออจะมีช่วยกันเองนะฮะช่วยเหลือคนตัวเองแต่ผมเห็นทางชาวบ้านเองทางชุมชนรอความหวังอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเราก็พยายามจะทำแต่ทำไม่ได้หมดมันคืออะไรล่ะครับเทคโนโลยีอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนไปไหนใครยื่นหยิบยื่นมาให้ไม่มีอาจจะมีแต่ช้าครับวิศวะหนึ่งวิศวะคงผลิตให้ได้ไม่ทันโภชนาการคงผลิตน้ำดื่มสะอาดวิ่งไปก็ไม่ทันประเด็นตรงนี้ครับผมถือว่าสำคัญว่าการให้เทคโนโลยีนั้นไม่ได้ให้จากเซ็นทรัลหรือให้จากส่วนกลางหรือจะกระจายจากจุดกลางออกไปเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับชีวิตมนุษย์จะไม่ได้รับจากส่วนกลางแต่ถ้าเราคิดอีกแง่หนึ่งนะครับคิดอีกแง่หนึ่งเทคโนโลยีอยู่กับเขาเองอยู่กับชุมชนของเขาเขาจะรอด